เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่นัทแห่งซินีมาเนียนะครับพี่นัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหมก่อนที่เราจะมีงานนี้นะเราได้ทำการไลฟ์คุยกันนะครับแล้วพี่นัทสัญญากับผมไว้หลายอย่างมากว่าจะเป็นที่แรกใช่ไหมพี่นัทนี่เขาเก่งมากในเรื่องของการที่แบบจะเอาผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่แรกของโลกของประเทศมาอวดฮะครับผมพี่นัทสัญญากับผมไว้ว่าจะให้ผมมาชมJVC 8K ใช่ครับวันนี้ในไทยมาไหมมาครับมาครับตัวบนสุดครับผมครับผมนี่นะครับตัวบนสุดนี่เป็นรุ่นอะไรครับพี่ NZ 7ครับ NZ 7ก็จะเป็นเลเซอร์ครับรุ่นเริ่มต้นครับแล้วก็เป็นรุ่นล่าสุดโมเดลล่าสุดเลยครับอือหือก็คือที่แรกใครอยากดู 8K แท้ๆใช่ครับนะครับก็ต้องมาที่ซินีมาเนียเลยนะชั้น11เนาะครับแล้วก็ในงานก็จะมีไฟล์ที่เป็น 8Kครับ10 Hz HDR 10เปิดโชว์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยบนโปรเจคเตอร์ให้ดูด้วยครับโอ้โหเป็นไงสุดยอดแล้วเครื่องเล่นที่เราเข้ามานี่ก็ครั้งแรกอีกเหมือนกันพี่นัทบอกผมนี่ก็ครั้งแรกอีกแล้วนี่เป็นซาเฟตินะครับเป็นรุ่นซิกเนเจอร์ครับเป็นมีเดียไฟล์ก็เป็นรุ่นท็อปเหมือนกันอืมครับซาเฟตินี่ก็คือตัวเป็นครั้งแรกที่งานนี้ใช่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่คราวนี้มาแบบใช้ไลมากนะเพราะว่าผมเห็นจอแล้วแบบว่าเขาบอกอินโฟเมชันหมดเลยนะว่าชื่อหนังอะไรบิตเรทเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ก็จะมีโชว์ข้อมูลบนดิสเพย์ของเครื่องด้วยวิ่งมาผมว่าสวยมากพี่แต่ได้ข่าวว่าแท่งนี้แสนหนึ่ง100,000 บาทนะครับตัวนี้เท่าไหร่ 8K 399,000 นะคุณผู้ชมกดเครื่องคิดเลขตามไปกับผมนะครับครับผมโอเค100,000ตัวล่างเป็นครับ Mad VR Mad VR เป็นวิดีโอโปรเซสเซอร์เป็นวิดีโอโปรเซสเซอร์ครับผมเป็นตัวที่น่าจะท็อปสุดในตอนนี้ละครับในที่ใช้กับวงการภาพนะครับผมอันนี้เป็นตัวปรับใช่ไหมครับเป็นคอมพิวเตอร์เบสเป็นช่วยเรื่องของการจัดการเรื่องสีเรื่องของสเกลของภาพครับผมครับครับผมครับตัวนี้เป็นรุ่น Mad VR NV รุ่นเอ็กซ์ตรีมครับผมเอ็กซ์ตรีมถ้าพูดถึงเอ็กซ์ตรีมแล้วก็คือสุดๆไปเลยนะครับถัดลงมาด้านล่างอันนี้เขาเรียกว่า End Game ตัวสุดท้ายของนักเล่น Home Cinema ไม่มีใครผ่านตัวนี้แน่นอนใช่ไหมครับนั่นก็คือไม่มีใครแซงตัวนี้ไม่มีใครแซง Tinoff ครับผมTinoffเป็น Pre-Processor ที่ได้รับการยอมรับว่าท็อปสุดแล้วใช่เพราะคงไม่มีผมยังไม่เห็นบอกว่าเอ้ยมีตัวนี้เอ้ยขยับไปอีกหน่อยตัวนี้ไม่เห็นมีใครบอกว่าต้องขยับไปไหนแล้วเพราะ Tinoff นี่คือจบแล้วนะครับจบแล้วนี่คือ End Game จบแล้วแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยหรือเปล่าใช่ครับเป็นรุ่น AL 32 32นะครับคุณผู้ชม32 Channel ถ้าคุณผู้ชมมีเนื้อที่มากพอตัวนี้สามารถให้เสียงได้ถึง32ช่องทางครับโอ้โหหรือจะถ้าไม่พอใจไม่สะใจต่อเป็น48ก็ได้นะครับจะเอางั้นเลยพี่48 Channel ก็ได้ครับผมเคยติดตั้งมั้ย48 Channel เนี่ยผมยังยังเนอะห้องคุณเก่งห้องแรกมั้ยฮะสาธุดูพี่นะนะข้างล่างนี่อะไรครับพี่ข้างล่างเป็นตัวนี้เป็นตัว PC ครับ PC ที่เรานำมาเปิดไฟล์ที่เป็นไฟล์พรีเซนต์ของทาง JVC ครับที่เป็น 8K 60Hz HDR 10ครับเพราะว่ามันไม่มีเครื่องคอมทั่วไปมาเล่นไฟล์พวกนี้ไม่ได้ครับต้องประกอบคอมขึ้นมาใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะเป็นประกอบคอมใหม่เลยนะเพื่อเล่น2ไฟล์เนี่ยครับโอ้โหพี่ลงทุนหนักมากแต่ว่าถ้าพูดถึงของพวกนี้แล้วนี่นะการลงทุนอันนี้ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็นิดหน่อยมากสำหรับซินีมาเนียใช่ครับคือก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดของ JVC รุ่นใหม่ใช่ครับซึ่งเนี่ยครับที่โชว์อยู่เนี่ยครับนี่นะคุณผู้ชมจอขนาดกี่นิ้วครับเนี่ย150นิ้วครับ150นิ้วนะครับแต่ตอนนี้กำลังโปรเจกต์ออกมาที่ความละเอียด 8K ครับผมนะครับผมข้างหลังผมนี่ตอนนี้ดำสนิทเลยนะฮะแต่เดี๋ยวภาพคงมานะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเปิดตัวที่แรกอีกแล้วเหมือนกันเพราะเราสัญญากันไว้ว่าพี่จะนำ 8K มาละครับพี่สัญญาไว้ว่าพี่จะเอาตัว Major Sound ใช่ไหม MX 20 Ultra Ultra X 20ครับ Ultra X 20เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Major Sound มาเปิดตัวที่แรกที่นี่เหมือนกันครับซึ่งก็อยู่ทางด้านซ้ายมือของนี่นะครับผมระบบที่ใช้วันนี้ใช้กี่ตัวพี่ตัวนี้ที่ห้องโชว์เนี้ยจะใช้ระบบเป็น 5.1.2ครับก็คือมีลำโพงหลัก5ตัวเป็นเมเยอร์ซาวด์รุ่น Ultra X 20ทั้ง5ตัวเลย5ตัวเลยอยู่หลังจอ3ตัวแล้วก็เป็นสลาวซ้ายขวาครับแล้วก็ส่วน Atmos ก็จะเป็นรุ่น UP4 Slim 2ตัวครับผมนี่แหละที่ผมชอบของเมเยอร์ซาวด์นะการติดตั้งของเขานี่ flexible มากนะครับดูขาตั้งนะจะตั้งแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้นะครับหน้ากากเพลทเปลี่ยนให้มันเป็นกับข้างไปกับข้างมาก็ได้ใช่ครับแล้วก็อันนี้เอามาให้ดูคือมันสามารถเลือกสีขาวกับดำได้เหมือนกันอ๋อคือขาใช่ไหมฮะทั้งตัวบอดี้ด้วยอ๋อทั้งบอดี้ด้วยกรณีที่ลูกค้าที่เป็นคัสตอมอินสตอลที่ต้องการสีที่พิเศษเพื่อกลมกลืนไปกับ
อินทีเรียของบ้านก็สั่งสีขาวได้ครับโอเคแล้วก็เสน่ห์ของเจ้าเมเกซ่าอีกอันนึงก็คือมี power อยู่ในตัวด้วยมันเป็น active speaker ครับมีกำลังขับในตัว860วัตต์แล้วก็ข้างในเนี่ยเป็น power amp 3 channel ในตัวอ๋อคือขับแต่ละ channel ด้วยขับแยกแต่ละ channel เลยโอ้โหถือว่ามันเค้าเรียกว่าอะไรเป็นเสน่ห์แล้วเป็นความมีพิเศษของเค้าอ่ะนะใช่ครับใช้3 channel ปกติมี power คือ power เอาไว้ขับปกติก็จะใช้ลำโพงครับต่อ power ข้างนอกใช่มีสายสัญญาณมีสายไฟเยอะแยะแต่ไม่ต้องแล้วครับครับจบในตัวเลยโอ้โหแล้วห้องนี้สายไปเข้าภาพก็ชัดเสียงก็ดีแถมยังใช้จริงๆนะห้องพี่นัทนี่ถือว่าใช้น้อยชิ้นกว่าห้องอื่นๆน้อยชิ้นครับแต่เสียงที่ได้เมื่อกี้ผมกับทีมงานก่อนที่จะมาเข้ามาชมเดโมครับคุณผู้ชมบอกเลยนะครับว่า5 channel นี่อย่าดูถูกนะครับเป็นห้องที่จะต้องมาชมให้ได้นะครับเพราะว่าความพิเศษของเจ้าตัวนี้คือโอ้โห3 channel เอ่ยเป็นมี DSP ในตัวด้วยมั้ยฮะไม่มีครับไม่มีใช่มั้ยฮะเรามาใช้ปรับ DSP ในตัวทีนอฟเอาโอ้ถ้าเอาทีนอฟปรับก็ไม่ต้องใช้ DSP ข้างนอกแล้วเนาะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับพี่นัทยังไงครับเป็นลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายเลยหรือเปล่าเยอะครับเยอะครับคือมีมาตลอดเลยครับผมโอ้โหเยี่ยมเลยครับมานั่งนานๆได้ครับมานั่งมันอยากให้ทุกคนคือระบบที่เรานำมาเนี่ยเป็นระบบที่เราคิดว่าดีที่สุดเท่าที่มีในปัจจุบันแล้วเห็นด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาชมภาพกันมานั่งฟังเสียงกันใช่ๆมาสัมผัสประสบการณ์ที่มันอีกรูปแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ครับผมใช่ครับเพราะว่ามันก็เป็นหลายๆอย่างในห้องนี้นะก็เป็นครั้งแรกที่เขามาเปิดตัวนะไม่ว่าโอ้โหแต่ว่าจุดทวินนอฟนี่ผมต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับจริงๆก็เหมือนเป็นรถในฝันของหลายๆคนใช่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 พี่ใช่พี่ยังไงเดี๋ยวฝากให้พี่นัทช่วยเชิญชวนหน่อยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาชมงานกันเยอะๆนิดนึงครับก็สำหรับงาน BAV High End Show 2021เนี่ยนะครับคือเรานำเอาโปรดักที่น่าสนใจทุกตัวเลยครับแล้วก็ด้วยการเซตอัพจากทีมงานของทางเดโคเนี่ย คือวางใจเรื่องคุณภาพทั้งภาพทั้งเสียงคือสุดแล้วห้องนี้สุดทั้งห้องเลยนะสุดจริงๆครับเพราะว่าเราตั้งใจทำมากนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ใช่ครับมานั่งฟังเสียงมาดูภาพกันนะครับจะได้มี reference ว่าโอเคเราชอบแบบนี้เราได้ฟังมาแบบนี้เราจะได้มีโอกาสในการพัฒนาชุดเครื่องเสียงของเราในครั้งต่อไปก็จะได้มี go ใช่ใช่เพราะว่ามันก็ไม่ง่ายที่อยู่ใครจะมาเปิดแปลแค่เอาลำโพงรุ่นล่าสุดที่เพิ่งออกมันเอามาโชว์อย่างนี้นะโหมันไม่ได้ง่ายเลยอยากให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปบ้านรับรองว่าทุกคนต้องได้แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นัทจากซินิมาเนียมากนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ